อีกหนึ่งเทรนด์ที่ถือว่าเป็นเทรนด์ระดับโลกที่น่าสนใจนี่ก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยบริษัทใหญ่ๆบ้านเราเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากทางฝั่งของ PTT Global Chemical นะครับได้ร่วมกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ครับเพื่อลงนามสัญญาการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนนะครับหรือว่า Sustainability Linked Loan หรือว่า SLL นะครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยมูลค่าอยู่ที่ 15,000 ล้านบาทนะครับดร.คงกระพันอินทระแจ้งครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ GC ก็บอกว่าการลงนามสัญญาการสนับสนุนสินเชื่อ SLL ครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าทางปตท. GC และ SCB มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดย SCB เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะสนับสนุนก้าวเดินไปกับปตท. GC ครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือ Together to Net Zero นะครับด้านคุณกฤตจันทะโนทกครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ก็บอกว่าทางธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะสถาบันการเงินสำคัญของประเทศตระหนักถึงบทบาทในการสร้างเสริมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้กับประเทศไทยธนาคารก็เลยให้ความสำคัญทางด้านนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า ESG นะครับแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อความยั่งยืนขึ้นมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคมธนาคารก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าความสำเร็จร่วมกันในวันนี้จะผลักดันให้ GC บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน Together to Net Zero ได้ในปี2050หรือว่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์นะครับภายในปี2593ได้ตามที่มุ่งหวังครับถือเป็นการเดินหน้านะคะดูแลในเรื่องของสังคมและก็สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยด้วยนะคะ